ถึงคิวพี่ใหญ่นาโตมูดี้เตือนแรงสหรัฐและอังกฤษซอดิงเฮลสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเงินเฟอ้อพุ่งกระชูดแบงล้มช็อกระบบสถานการณ์ล่าสุดด้านเศรษฐกิจของสหรัฐและสหรัชอาณาจักรไม่ค่อยดีนักหลังเยอรมน,นีคู่หูแกนนำกลุ่มมหาอำนาจเดียวแองโกลซักซอนเศรษฐกิจเดี้ยงไปก่อนหนะ้า สภาวะต้องเร่งเพิ่มเพดานหนีเพื่อกู้เพิ่มทั้งทั้งที่หนีสาธารณะถมทนและเศรษฐกิจยูโรโซนอ่อนแอนั่นหมายถึงกระทบกับศักยภาพในการทำศึกของหนาโตด้วยยูโรเซ็นทรัลแบงก์หรือว่า UCB คอนเฟิร์มความเปราะบางของปัญหาอย่างชัดเจนว่าการเติบโตในเขตยูโรโซนเกือบจะหยุดชะงักก็ว่าได้ในช่วงต้นปีนี้อันเป็นผลมาจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นและปัญหาคอขวดในการจัดหา และก็เพราะมาตรการความบาดรัเสียมหาศาลล่าสุด m o ูดี s ได้มีการออกมาเตือนแรงว่าอเมริกาและอังกฤษไม่รอด Recession วันที่7มิถุนายน2 5 6 6สำนักข่าวราัสเซทูเดย์ Today, รายงานว่า m o ูดี s Investor Service ได้มีการออกรายงานเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าการเติบโตทั่วโ,โลกจะชะลอตัวลงในปีนี้ทำกลางอัตราเงินเฟอ้อที่เนหนียวเหนอะและต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นโดยการชะลอตัวส่วนใหญ่ได้แรงหนุนจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว g 20ซึ่งรวมถึงสหรัฐสหราชอาณาจักรและเยอรมนี หน่วยจัดอันดับระบุว่าการเติบโตของ GDP ที่แท้จริงของกลุ่ม g 20จะชะลอตัวลงเหลือ2.1%ในปี2,566และ2.2%ในปี2,567จาก2.7%ในปี2,565 เราคาดว่าการเติบโตที่อ่อนแอมากโดยเฉพาะในกลุ่มเศรษฐกิจขั้นสูงที่สำคัญรวมถึงภาวะถดถอยที่มารุนแรงในสหรัฐสหรัชอณนรักร์และยนเนยอรมนีและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะงักงานในฝรั่งเศสและอิตาลี มีรายงานว่าความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟอ้อหรือว่าโรคระบาดทางการเงินอยู่ในระดับสูงในขณะที่ผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับวงเงินหนี้ของประเทศเพื่อหลิกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ความล้มเหลวในการทำให้อุปสงค์รวมลดลงอย่างเพียงพอหน่วยงานเตือนว่าอาจบีบให้ธนาคารกลางบางแห่งต้องเข้มงวดมากขึ้นมูดี้ระบุว่า เราคาดการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจประมาณ1%ในปี2566และ2567สำหรับเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งต่ำกว่า2.1ที่บันทึกไว้ในปี2565อย่างมากและต่ำกว่าแนวโน้มการเติบโตและคาดการเหล่านี้รวมถึงภาวะถดถอยที่ไม่รุนแรง 2...3 งสามไตรามาสของการหดตัวตามลำดับซึ่งจะเพิ่มอัตราการว่างงานเป็นประมาณ5.0%ในช่วงครึ่งหลังของปี2566ความคาดหวังในการเติบโตของเรารวมกับความต้องการสินเชื่อโดยรวมที่ลดลงอย่างมากจากอัตราดอกเบีย้ยที่สูงอยู่แล้วดังนั้นเราจึงไม่ได้เปลี่ยนแปลงการคาดการณ์ของเราอย่างมีในยยาสำคัญเนื่องจากความเครียดล่าสุดจากวิกฤตธ,ธนาคารในภูมิภาคของสหรัฐ ในกรณีของเยอรมนีความอ่อนแอของภาคการผลิตการขาดแคลนรแรงงานอัตราดอกเบี้ยที่สูงและอัตราเงินเฟอ้อที่สูงและเหนียวเหนอนะหนะทําให้ภาพรวมเศรษฐกิจแย่ลงมูดี้ระบุและยังมีการกล่าวอีกว่าหลังจากการเติบโต3.7%และ2.1%ในเดือนมกราคมและกุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมา การผลิตภาคอุตสาหากรรมในเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของยูโรโซนลดลง3.4ในเดือนมีนาคมในขณะที่อุตสาหากรรมยานยนต์มีส่วนมากที่สุดในการลดลงแต่การลดลงนั้นเป็นไปตามวงกว้างและสอดคล้องกับการลดลงของคำสั่งซื้อใหม่การสำรวจ PMI ภาคการผลิตเดือนเมษายนเผยให้เห็นว่าคำสั่งซื้อยังคงหดตัวอย่างต่อเนื่อง สำหรับเศรษฐกิจเยอรมันสถาบาันจัดอันดับยังคงคาดการณ์การเติบโตประจำปีที่0%ในปี2,566และ1.2%ในปี2,567ในสหราชอาณาจักรกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงอยู่ในระดับปานกลางเนื่องจากแรงกดันด้านภาวะเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นมูดี้สได้มีการกล่าวเสริมว่าเศรษฐกิจอังกฤษจะหดตัว0.1%ในปีนี้ รายง,งานระบุว่าในปี2 5 6 6ผลกระทบของราคาที่สูงขึ้นและสภาวะการเงินที่เข้มงวดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง m o o d y s ระบุว่าตามที่เขาเน้นย้ำไว้ข้างตน้นเราคาดว่าอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของ BOE หรือว่า Bank of England ก็จะสูงสุดที่4.75%และสำหรับนโยบายการเงินจะยังคงเข้มงวดต่อไปในปีต่อ,ตอไปซึ่งจะส่งผลต่อการบริโภคและการลงทุน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF แถลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่คาดหมายว่าสาหราชอาณาจจะดิ่งเข้าสู่ภาวะถดถอยในปีนี้โดยในตัวเลขประมาณการรอบใหม่ IMF คาดการว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรจะแซงหน้าบรรดาสหายชาติร่ำรวยบางประเทศในนั้นรวมถึงเยอรมนีด้านนายกรัฐมนตรี ริชีซูเนกได้มีการเตือนว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอาณาจักรเข้าสู่ภาวะถดถอยในปีหน้าเนื่องจากอัตราเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นอย่างดือรร้นทําให้อัตราดอกเบีย้ยพุ่งสูงเกินกว่า5%แม้ว่า IMF จะมองโลกในแง่ดีกับอังกฤษและนายกรัฐมนตรีก็คิดว่าปีนี้ยังไม่เจอ r e c e ช s i o n แต่ความจริงตรงหน้าสถานการณ์ของสาภาพยุโรปเข้าขั้นร่อแร่ไม่มีเงินในระบบหนังสือพิมพ์ Handel s b l a รรายงานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงได้เพิ่มแรงกดดันให้กับงบประมาณระยะยาวของสหภาพยุโรปซึ่งจะถูกบีบคั้นจากวิกฤตการณ์ต่างๆรวมถึงความขัดแย้งในยูเครนการอพยพทินทานและการขัดแคลมพลังงานบทความกล่าวว่าเงินสำรองงบประมาณแทบทั้งหมดในขณะที่ความท้าทายเพิ่มขึ้นและความสามารถในการดำเนินการของบร์เซลลดน้อยลง รายง,งานดังกล่าวมีขึ้นก่อนการทบทวนงบประมาณปี2024ของสหภาพโยุโรปรวมถึงที่เรียกว่า Multiannual Financial Framework หรือว่า MFF สำหรับปี2021ถึง2027ตามรายง,งานความเต็มใจของประเทศสมาชิกสหภาพโยุโรปที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของงบประมาณเดียวนั้นต่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยอรมนีซึ่งเป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญที่สุดกับสหภาพ ทั้งหมดนี้อาจจะบั่นทอนความสามารถของสาภาพยุโรปในการจัดหาเงินทุนหรือตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันและทําให้โครงการเรือธงตกอยู่ในความเสี่ยงว่าจะไปต่อไม่ได้เยอรมน,นีซึ่งเคยถือว่ามีเศรษฐกิจแข็งแกร่งที่สุดในยุโรปยังไม่รอดเดินหน้าเข้าสู่รีเซชชันเรียบร้อยอังกฤษหรือจะรอดพ้นแม้จะเอารายได้จาอุตสาหากรรมทางทหารมาปะแต่การผลิตและการบริโภคไม่ขยับ วิกฤตแบงก์ล้มของสหรัฐกำลังใกล้เข้ามาจ่อจมูกของโยุโรปซึ่งก็เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด h ฮ e นเด b r รัสสรุปโดยระบุว่าโครงสร้างงบประมาณปัจจุบันกลุ่มเศรษฐกิจยุโรปไม่สามารถรับมือกับความท้าทายได้นั่นหมายรวมถึงอังกฤษด้วยเมื่อยังเดินหน้าแบกบสงครามยูเครนต่อไปก็ต้องทุ่มทุนอีกไม่ใช่น้อยนี่คือปัญหาและเป็นปัจจัยสำคัญที่จะุดรั้งทั้งเมกาและอังกฤษให้เศรษฐกิจดิ่งลงเหวเงินเฟอ้อพุ่งไม่หยุดแม้จะขึ้นดอกเบีย้ยอีกหี่ร้อยรอบก็เอาไม่อยู่